สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแม่หวานมีเมนูมานำเสนอจ้าผัดหมูใส่ถั่วหวานนะคะมาจ้ามาเริ่มกันนะคะนี่มีหมูสามชั้นจ้ามีถั่วหวานมีกระเทียมมีซอสหอยนางมีซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสเนี่ยซอสพริกเฮ้ยซอสปรุงรสน้ำปลาจ้าแล้วก็หมูจ้ะนี่หมูนะคะมาจ้ามาเริ่มกันเลยจ้าแม่หวานตั้งอันนี้ไว้แล้วนะปิดไฟไว้แล้วจ้ะนี่น้ำมันลงนิดนึงน้ำมันมีอยู่นะแต่ไม่เกะจ้ะเพราะว่าแม่หวานใช้น้ำมันไม่เยอะนี่แค่นี้แหละ จ้ามาจ้าเพื่อนๆจ้านี่อันดับแรกกระเทียมลงจ้าโอ้อันดับแรกน้ำมันลงง่ายๆนะคะสูตรแม่หวานง่ายง่ายจ้าเพื่อนๆจ้าทำตามได้นะคะแม่หวานไม่ห่วงสูตรจ้ามาจ้าเพื่อนๆมานี่สูตรแม่หวานเนี่ยใครกินแล้วลืมอร่อยจนลืมบ้านเลขที่นะคะกระเทียมแม่หวานทำแต่พอแตกปุบปุบเนาะอุ้ยแม่หวานจะเอาน้ำมันจากอันนี้ด้วยจ้ะน้ำมันจากหมูด้วยนี่เอาหมูลงเลยนะแม่หวานจะเอาน้ำมันจากหมูด้วยจ้าเอ้ยทำน้ำปลาคว่ำก็จะได้น้ำปลาเพิ่มอีกจ้าเพื่อนเพื่อนจ้านี่ค่ะนะง่ายจ้ะสูตรง่ายๆแต่อร่อยจนลืมบ้านเลขที่นะคะสูตรแม่หวานเนี่ยสูตรแม่หวานอย่างอร่อยจ้าเพื่อนๆจ้าทำตามได้นะคะง่ายจ้าแม่หวานเป็นคนทำกับข้าวง่ายๆแล้วก็จะอุ่นไก่ที่เหลือนั่นแหละค่ะอุ่นต้มไก่เหลือเมื่อวานเนี้ยเป็นน้ำซุปหมูสามชั้นเนาะนี่น้ำมันหมูออกแล้วเห็นไหมแรกแม่หวานเราจะไม่ใส่น้ำมันนะง่ายเนี่ยทำง่ายๆแต่อร่อยจ้าสูตรแม่หวานใครกินได้กินแล้วลืมบ้านเลขที่เลยจ้ามันอร่อยจ้ามันอร่อยนะคะทำง่ายๆผัดสูตรหมูใส่ถั่วหวานจ้าน้ำเปิดแก๊สแรงนะคะโอ้ยตั้งจะได้ตั้งเชฟเฮ็ดแอนตะหลิวหลุดมือจ้าเพื่อนๆจ้ามันอร่อยเกินเนาะเชฟทำกับตะหลิวหลุดมือจ้าเพื่อนๆขอโทษนะคะขอโทษเพื่อนๆจ้าเชฟทำกับตะหลิวหลุดมือนะพอหมูเริ่มจะสุกนะคะแม่หวานก็จะเอาถั่วลงค่ะถั่วกับแครอทลงนะคะมือก็ล้างละจ้าทำตามได้เลยจ้าอร่อยจ้าอยากให้เพื่อนๆได้กินเพื่อนๆลองทำนะคะติดน้ำนิดนึงนี่นิดนึงนะคะน้ำรสหอยนางรมลงจ้า
ทำตามได้นะคะอร่อยลืมบ้านเลขที่เลยจ้าสูตรเนี้ยแล้วก็ซอสปรุงรสจ้ะนี่แล้วก็น้ำปลาจ้าความหวานมันจะออกจากแครอทกับถั่วหวานแล้วนะคะแม่หวานก็ใส่แค่นี้จ้ะนะแค่นี้ค่ะหวานจะทำกินง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวแม่หวานไม่เสิร์ฟนะคะใครอยากก็มาตักไปกินเลยนะคะเพื่อนๆถั่วก็โดดหม้อลูกหนึ่งแครอทก็โดดหม้อชิ้นหนึ่งจ้ะเกาหลีก็โดดหม้อจ้ะเออหวานทำอร่อยนะตักไปกินได้นะคะเพื่อนๆจ้านี่ก็ชิมทีนี้แซ่บจ้าไม่หวานไม่อะไรเนาะมันอร่อยพอดีจ้ะมันจะลดผักออกมานะลดผักลดหมูออกมาในเนี้ยจ้ะเนี่ยค่ะอร่อยจนลืมบ้านเลขที่นะคะขอบอกนี่ค่ะนี่ค่ะง่ายๆค่ะลาเพื่อนๆ นะคะสวัสดีค่ะ